ไปเจรจาเรื่องตั้งรัฐบาลกับใครเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลว่าตั้งธงจะเป็นรัฐบาลถ้าตั้งธงเนี่ยต้องเตรียมตั้งตัวแทนไปแล้วแต่ที่ผ่านมาไม่เคยตั้งตัวแทนในการที่จะไปเจรจาเรื่องตั้งรัฐบาลกับพรรคไหนซึ่งผมยืนยันมาตลอดนะครับถ้ามีเทียบเชิญมาพร้อมพูดคุยถ้ามีเทียบเชิญมาพร้อมพูดคุยครับผมไม่ตอบนะครับเดี๋ยวตอบกลายเป็นว่าอยากจะไปร่วมรัฐบาลซึ่งพรรคยังไม่เคยคิดเรื่องนี้แล้วก็ไม่เคยมอบหมายใครไปเจรจาเพราะนั้นก็แปลว่ามันไม่มีเรื่องนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนะครับอย่างน้อยที่สุดในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคพรรคก็ไม่เคยมอบหมายใครไปเจรจาเรื่องตั้งรัฐบาลกับใครนะครับผมไม่ไปวิจารณ์นะครับเพราะว่าคุณเดชอิทธิ์ก็ยอมรับไปแล้วว่าก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องของพรรคนะครับผมคิดว่าแยกแยะออกนะครับเรื่องส่วนตัวกับเรื่องในนามพรรค